ยังไม่ทันเปิดตัวในเมืองไทย Mitsubishi เตรียมเปิดตัว Xpander รุ่นย่อยใหม่ในงาน Gaikindo Indonesia International Auto Show 2018ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่2สิงหาคมศกนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียแม้ว่ายังไม่มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดของ Xpander รุ่นนี้ว่าจะเป็นรุ่นย่อยที่เพิ่มเข้ามาในไลน์อัพที่มีจำหน่ายอยู่แล้วหรือเป็นรุ่นพิเศษที่มาพร้อมชุดแต่งโฉมซึ่งสื่อมวลชนในอินโดนีเซียเองก็ต่างคาดเดากันไปคนละทางโดยหนึ่งในการคาดเดาก็คือการใช้ชุดแต่ง Active Gear ตามที่สื่อยานยนต์ของญี่ปุ่นอย่างคาวิลได้เคยทำภาพเรนเดอร์ Xpander Active Gear ออกมาให้ชมกันเมื่อหลายเดือนก่อนตามที่เห็นอยู่นี้ที่เน้นการตกแต่งด้วยวัสดุสีส้มอย่างที่ใช้กับ Triton Elite สำหรับเมืองไทย Mitsubishi เตรียมเปิดตัว Xpander อย่างเป็นทางการในวันที่17สิงหาคมนี้ในงาน Big Motor Sale 2018โดยจะมีจำหน่ายใน2รุ่นย่อยพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ